Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณนะัฐนนท์ดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เรียนพานิชครับกลับมาอยู่กับรายการ Starstuff Podcast อีกแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราได้กลับมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับ,รบพอดีต้นไปทําภารกิจ ก็โลกมาช่วยโลกใบนี้ไว้มาซึ่งก็คือซึ่งก็คือการเดินทางไปที่แหลมคอนเวอร์ลนั่นเองนะครับ<อ>แหลมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับครับก็ตอนนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์และกันการไปเ,เป็นนักข่าวอยู่ที่แหลมคอนเวอร์อลนะครับ ก็ไปทําข่าวมาครับหลายคนที่ถ้าใครติดตาม Facebook ส่วนตัวเนาะหรือว่าติดตามผ่านช่อง s p ปที H เอชก็น่าจะเห็นแล้วละ,ละว่าช่วงนี้มันมีเ,เหตุการณ์สําคัญก็คือการทดสอบยาน Boeing CST 100 Starliner ซึ่ง Space เอเองเนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นสื่อที่เดินทางไปถ่ายทําหรือว่าไปรายงานสดจากที่ฐานปล่อยด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เลอค่ามากก็เลยอยากจะเอาตอนนี้มาแชร์ให้กับทุกคนเนี่ยได้ฟัง ซึ่งวัตถุประสงค์เลยเนะี่ยคืออยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจแหละให้กับคนที่เข้ามาฟังเนาะว่าบางคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวก็จะได้รู้นะครับว่ามันมีความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างกับบางคน อยากเป็นนักข่าวอยากที่จะเข้าไปหรือว่าบางคนเป็นนักวิจัยและอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ได้เข้าไปที่แหลมคอนเวอร์อลอ่ะจะได้ดูว่าอ้ความน่าตื่นเต้นตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับครับอย่างผมก็มีประสบการณ์ที่ได้ไปแหลมคอนเวอร์ลเมื่อช่วงปี2 0 2พนนะครับหลังเหตุการณ์โควิดได้ไม่นานแต่คุณเติ้ลนะฮะเรียกได้ว่าไปแทบจะทุกปีเลยก็ว่าได้นะฮะนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมไปปีนี้ปีแรกแต่ว่าไปมาแล้วเนี่ยสองครั้งอ่าสองครั้งเราก็กําลังจะมีครั้งที่สาม ก็ถ <unting> mm ือ hmm. ว่าถ wow. so ือ wow. ว so we ่าเราอะอยากที่จะให้ค hmm. ่าเฉลี่ยในการไปแหลมของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งเพราะว่าเพราะว่าเราสึกว่าอะไรเราสึกอย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยเราไปเพื่อที่จะบอกว่าเอยเรามาแล้วนะครั้งที่สองเราไปเพื่อที่จะบอกว่าฉันกลับมาแล้วและครั้งที่สามเนี่ยเราจะไปเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยคือที่ของฉันแล้วฉันอะตั้งใจมากเลยที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ คุณผู้ฟังทุกคนนะครับทัทง้งผ่านทาง Spiteh mm hmm. แล้วก็ผ่านทางไทยพีพีสปอตแคสตเนี่ยได้มาฟังกันครับ,รบทีนี้ผมฟังคุณเต้นแลยเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าอา้าวแล้วแหลมคานาเบอร์รอนในมุมมองของคุณเต้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรสําคัญอย่างไรกับตัวนา,าเองครับที่มาที่ไปเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้ยินคําว่าแหลมคานาเบอรอมาตั้งแต่ตอนเด็กเด็กมากๆเลยครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยคือ ตอนที่มีการปล่อยยานกลุ่มมา expiration l o v e r หรือว่า MER ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นปี2003 2003เนี่ยเราเด็กมากเด็กแบบเด็กอนุบาลน,นะครับแต่เราคับคลายคับคลาว่าเราดูโทรทัศน์นี่แหละแล้วก็ได้ยินชื่อเขาเขาพูดกันบอกว่าไอยาน uh, spirit opportunity จะปล่อยที่แหลมคานาวารโซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กมากเราก็พูดผิดผิดถูกๆเนาะแหลมคานาวาโ,โดแหลมอะโวคาโด,อ,โโดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้ว พอเราสนใจเรื่องอวกาศมากๆเราอ่านหนังสือเราดูสารคดีเราก็ได้ยินชื่อของแหลมคอนาวอรอลอ่ะเต็มไปหมดนะครับแต่ตอนนั้นอะความสนใจอะเราไม่ได้ไปโฟกัสที่คําว่าคอนาวอรอลเลยนะคือเราเรารู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นสถานที่สักสถานที่หนึ่งแหละที่ใช้ในการปล่อยอยานอาวกาศแต่เราไม่ได้ไปอยากรู้ว่าในนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเรามาอยากรู้จริงๆว่าที่แหลมคอนาวอรอลอ่ะมันมีอะไรบ้างตอนที่เราเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศ แล้วเราค้นพบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาสําหรับการยิงขี่ปนาบุตเพื่อโจมตีสหภาพโซเวียตโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้แล้วพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาจากสงครามอ่ะมันมันเกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศได้อย่างไรแล้วนาซามันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าแหลมคอนาวรอลเนี่ยมันเป็นบริเวณบริเวณหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูถ้าใครที่ดูใน ยู u ูบเนาะมันจะเป็นพื้นที่พื้นที่บริเวณหนึ่งเป็นติ่งออกมาจากตรงฟลอริดานะครับแต่มันไม่ได้อยู่ตรงปลายสุดตรงที่เป็นไมอามีมันจะอยู่เหนือขึ้นมานิดนึงนะครับไมอามี Miami เนี่ยมันจะมีเมืองหลักๆเนี่ยประมาณ3-4เมืองบนสุดเนี่ยคือเมืองชื่อแจ็คสันวิวนะครับล่างสุดเนี่ยก็คือไมอามีเนาะติ่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นเทมปาแทมปาถูกต้องนะครับแม่นนะเนี่ยติ่งฝั่งขวา ก็จะเป็นโอรันโดนะครับคอนเวอร์ลเนี่ยมันอยู่ติ่งขวาสุดของโอรันโดเป็นแหลมยื่นออกส่วนกลางของรัฐฟลอริดาก็ว่าได้ใช่ครับเป็นแหลมยื่นออกมาตรงนั้นซึ่งพื้นที่ของมันเนี่ยมันเป็นจุดที่ที่เรียกว่าอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับและยื่นออกมาตรงนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์พื้นที่ของมันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพอดแคสต์เล่าตอนนี้เนาะในตอนถัดไปแต่ว่าเล่าให้ฟังเร็วๆก่อนก็คือมันเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธ ทดสอบเ,ออเครื่องบินเครื่องบินแบบทหาหานะแล้วก็ทดสอบตัวยิงเมสซายต่างๆก็ค,คือตรงน<ร>ั้นก็เป็นลานบินอะไรด้วยใช่ไหมครับเป็นลานบินด้วยนะครับแล้วพอมันมีการก่อตั้งนาซาเนี่ยนาซาในช่วงแรกเขาไม่ได้ทําจรวดเองเ,ออเขาต้องไปใช้ตัวขีปนาวุธหรือว่าเมสซายของกองทัพอากาศเนี่ยในการปล่อยดาวเทียมยานอวากาศเขาก็เลยไม่ต้องไปสร้างฐานใหม่เขาก็เลยไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนั่นแหละ ก็คือเป็นเหมือนว่านา s a ที่เป็นหน่วยงานภาคพลเรือนเนี่ยไปขอยืมพื้นที่ของทางกองทัพที่เป็นในเรื่องของความมั่นคงใช่แล้วเขาไม่มีคอนฟ lict กันบ้างหรอครับเราว่าเขาก็ต้องมีคอนฟ l i c กันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวไว้คุยเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกในตอนต่อไปแล้วเก็บไว้ประเด็นนี้ไว้เก็บเก็บประเด็นนี้ไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากว้ดีใจมากที่ถามทีนี้ เล่าย้อนกลับไปให้ฟังหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ้ยเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเนาะ ừ ừ. เราก็อยากไปที่ที่พื้นที่ตรงนี้มากนะครับจริงๆตัวเราเนี่ยได้ไปน a s a อยู่ประมาณครั้งสองครั้งล่าสุดที่ไปน a s a ก็คือไปที่ Jet Propulsion Laboratory ห,หรือว่า JPL ซึ่งก็มีพอดคาสต์เล่าเรื่องตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพอไปอที่ JPL เนี่ยมันมันเห็นเป็น มันเห็นเป็นพื้นที่เหมือนเป็นศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยหนึ่งอะแต่พอคอนเวอร์ลเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบโซนหนึ่งอะเป็นเวิร์เวิร์หนึ่งเลยอะที่ที่เป็นเรื่องการปล่อยจรวดโดยเฉพาะแล้วมันกว้างมากดังนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราเราเอ็กซ์เพกอะไรหรือว่าเราไปแล้วจะจะคาดหวังที่จะได้เจออะไรนะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับไล่กันมาสักพักหนึ่งยืยยยดยาวมาก <Okay. S 2> อยากเล่าให้ฟังว่าเอ้าแล้วเราอะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงทําไมอยู่ดีๆถึงได้แบบเขาถึงได้อินไวมา มันเป็นอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยนาซาเขาจะมีกระบวนการในการคัดเลือกมีเดียหรือว่าสื่อที่จะเข้าไปทําข่าวเนี่ยเรียกว่าการทามีเดียแอคเครดิเตชันการทำมีเดียแอคเครดิเตชันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราอะยื่นชื่อเราเข้าไปว่าเราชื่อนี้นะเรามาจากสํานักข่าวนี้นะเราเออมาจากประเทศนี้นะแล้วเขาจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่ากระบวนการของเขาคืออะไรในการที่จะเลือกติ๊กเลือกอะว่าคนนี้ได้อาเคดิต คือมีเครดิตในการเข้ามาทำข่าวนะครับโดยที่ NASA เขาก็มีการเปิดหน้าเว็บหน้าเว็บอันนึงขึ้นมานะครับหน้าเว็บนั้นคือ media ksc.nasa.gov นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ย่อยอยู่ใน ksc หรือว่า kennedy space center กับอีกอีกอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเว็บไซต์นีเน้เขาจะประกาศว่ามีอีเวนต์อะไร นะครับอย่างเช่นมีการปล่อยยานอวากาศอะไรหรือว่ามีการจัดถแถลงข่าวอะไรเขาก็จะมาโพสต์อยู่ที่หน้าเว็บนี้แล้วสื่อต่างๆเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยก็จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะลงทะเบียนความสนใจอ่ะแล้วก็รอเขาติดต่อกลับมานะครับซึ่งเรารู้กระบวนการเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่า1คือเรา เราไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปเพราะว่านา s าเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่าออกค่าในการจ้างสื่อต่างๆเข้าไปได้เพราะว่าหลายสนักข่าวลายานักข่าวด้วยนะครับหลายประเทศด้วยและกฎสําคัญมากของนา sa ก็คือนา sa เนี่ยห้ามซื้อสื่อดังนั้นถ้านาซามาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจ่ายค่าโรงแรมให้เนี่ยจะกลายเป็นว่านาซาจ้างสื่อนั้นเพื่อให้ไปทําข่าวซึ่งผิดผิดกฎของนาซานะครับนาซาจะบูสโพสตในโซเชียลมีเดียยังทําไม่ได้เลย นะครับมีกฎที่เคร่งขัดมากดังนั้นเราก็เลยต้องออกตังไปเองอืมคือเหมือนว่าแค่ได้บัตรเชิญเหมือนเชิญไปงานเลี้ยงใช่แต่คุณต้องไปเองนะครับซึ่งสื่อที่อยู่ที่อเมริกามันก็จะง่ายหน่อยไงแต่เราอยู่แบบครึ่งโลกอ่ะอืมมันยากครึ่งโลกจริงๆไทยกับทวีปอเมริกาครับครับทีนี้เรื่องของการทำ Accreditation เนี่ยครับก็จะต้องมีการส่งไปเขาก็จะประกาศมาว่าอ่ะมีการปล่อยยานอวกาศลำนี้นะ คุณก็ส่งมานะครับแล้วนาซาเขาก็จะส่งอีเมลกลับาเพื่อที่จะยืนยันรอบแรกที่เราได้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นการปล่อยยานอาวกาศลำหนึ่งที่ชื่อว่าเพสนะครับเพสเป็นยานอาวกาศของนาซาที่ใช้ในการตรวจสอบออระบบนิเวศภายในทะเลนะดูเรื่องของสีของน้ำทะเลที่เกิดจากแพลงตอ้นอะไรต่างๆทีนี้ตอนที่เราส่งไปเนี่ยเป็นช่วงต้นปี2024ซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความปีใหม่ด้วยความ New Year Resolution เนคนก็อยากที่จะทำอะไรที่มันที่มันใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคปีเนี้ยฉันพร้อมแล้วล่ะที่ฉันอยากจะส่งมีเดีย c c คร d ดิตเ i ช n ไปที่ NASA แอบเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีส่งไปแต่ว่าไม่ได้แต่นานแล้วน่าจะช่วงก่อนโควิดอย่างสมัยครั้งผมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งในฐานะของสื่อแต่ส่งในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์อ่าอ่าแล้วไม่ผ่านครับท่านผู้ชมมันมีมันมีสอย่างมันมีสอย่างหนึ่งก็คือมีเดียอะครดิต สองอก็คือ NASA Social อ่าใช่ NASA Social ลนา a s โ <NASA Social. S 2> คืออะไรครับนีกก็อารมณ์สำหรับสื่อออนไลน์นะครไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือกลุ่มอะไรเงี้ยครับที่ไม่ได้เป็นเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ระดับแบบมีเดียอะไรเงี้ยแต่ในในเน็ผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรซอนทับกันละกันอยู่ในระหว่างพื้นที่นี้ที่จริงจะบอกว่า s p a c e ชเป็นโซเชียลก็ได้แต่อีกแง่หนึ่งเราก็ทำแบบมีเดียเหมือนกัน บบสื่อ yeah, สงสัยไหม,ม,มว่าทําไมสง,สงสัยไหมว่าทําไมพี่ถึงได้ส่งไปเป็นมีเดียไม่ได้ส่งไปเป็นโซเชียลมีเดียทำไมครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นคนคิดโครงการนะนาซาโซเชียลพี่จะเน้นคนจํานวนมากะจะเน้นโซเชียลมีเดียจํานวนมากจะเน้นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าเขาว่าจะมาได้ครั้งเดียวแล้วก็มาทําข่าวหรือว่ามาทำคอนเทนต์มาทำบล็อกรีวิวแล้วก็แล้วแต่ แล้วเขาก็อาจจะหายไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องาวาอวกาศตรงอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีมาแล้วไปแต่พอเป็นมีเดียเนี่ยมันมีความมันมีความเป็นเจ้าประจำมีความเป็นขาประจําว่าอเอ้ยฉันท Media, ํามีเดียแปลว่าฉันน่ะจะต้องมาบ่อยๆอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยพอมาประจําอยู่แล้ว่กลายเป็นว่าเราก็เลยรู้สึกอะว่าเออฉันอยากให้สเป c e ีเอชเป็นอย่างนี้ว่าเราไม่ได้อยากแค่เข,เข้าไปแล้วก็ออกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในเชิงรายละเอียดลงลึกไปอีกนะว่าจริงๆ NASA Social เนี่ยได้เข้าไปดูอะไรบางอย่างที่มันลึกกว่ามีเดียด้วยเพราะว่าเขาจะมีการจัดทัวร์แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกกลัวว่าโหเขาเปิดให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแปลว่าเขาจะให้ฉันมารอบเดียวหรือเปล่าแล้วถ้าฉันสมัคร NASA Social ไปรอบหน้าฉันจะได้มาเป็นมีเดียไหมมันมีความกดดันเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเขาให้เราเยอะจริงๆอ่ะมันเป็นปัดเชิญที่เปิดทุกอย่างให้ดูใช่เปิดบ้านเลยก็ว่าได้เนาะ ก็เลยก็เลยมั่นใจว่าตอนนั้นอ่ะเออเราเข้าไปเป็นในเชิงมีเดียดีกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามีส่งไปก่อนหน้านั้นช่วงโควิดแล้วแต่ไม่ได้ก็อาจจะด้วยเรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรบางอย่างหรืออาจจะดูอายุแอาจจะเด็กเกินไปนาอายุ19เองจะมาเป็นนักข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ได้มีโอกาสส่งอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อช่วงต้นปี2 0 2พันที่ผ่านมานะครับเราก็ส่งไปเล่นๆแหละส่งไปไม่คิดว่าจะได้อ่ะส่งแค่แค่รู้สึกว่าอยากอยากทําแต่คือก็มีความมั่นใจอ่ะว่าเอออาจจะได ก็จะไม่ได้แปลกใจมากเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องแปลกที่ประเทศจะบอกว่าประเทศโลกที่สามก็เป็นการดูถูกประเทศตัวเองประเทศห่างไกลประเทศห่างไกลครึ่งโลกและไม่ได้มีความร่วมมือกับนาซาที่เป็นความร่วมมือโดยตรงไม่ได้อยู่ในโครงการสถานียวกาานานาชาติไม่ได้อยู่ในเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของการส่งจรวดแล้วก็คําว่าอวกาศก็ยังอาจจะดูไกลตัวสำหรับคนไทย ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสื่อใหญ่ระดับประเทศด้วยครัปรกากฏว่าได้อืมซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีอซอ่งตกใจมากตอนนั้นนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในร้านอาหารเราก็ได้อีเมลมาตกใจมากเลยว่าเอาได้แล้วเหรอแต่เขาส่งมาสองอาทิตย์ก่อนหน้าแปลว่าเราต้องเตรียมตัวทุกอย่างในการที่จะ ในการที่จะไปตรงนั้นน่ะอเออแล้วแล้วเราก็เราก็งงมากว่าเอ้าแล้วแล้วฉันจะต้องทํายังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงถ้าอยู่ในอเมริกาก็อาจจะแค่ซื้อตั๋วแล้วก็ไปมันง่ายไงเนาะแต่อยู่ไทยก็อย่างว่าใช่ครับแล้วคุณเต้นเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับตอนที่ได้รับเมลมาไปอ่านเทอมและโพลิซีนะฮะอ่านข้อกําหนดนนโยบายต่างๆอย่างละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะไม่อ่านกันอ่าใช่ลเราก็จะกด accept เราก็ถ่ายข้ามไปนะครแต่เนี้ยเพื่อความมั่นใจว่าเราจะทําทุกอย่างถูกต้องเนี่ยเรานั่งไล่อ่านหมดเลยแล้วนาซาเองเนี่ยเขาจะมีไกด์บุ๊กหรือว่ามีเอ่อข้อตกลงอ่ะกับนักข่าวว่าเขาจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าโค้ดออฟคอนดักเนาะโค้ดออฟคอนดักเนี่ยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรากําหนดเอาไว้เท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นไปขอลายเซ็นนักบินอาวากาศ<อ>ไม่ได้หรือว่าคุณ มาเพื่อจะเอาทรัพยากรอะไรบางอย่าง <S <S เช่นเข้าไปแล้วผมเป็นจิ๊กปฏิทินของนาซามาเพื่อที่จะมาขายอย่างเงี้ยไม่ได้ห,ห,หรือว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์คนอื่นๆ <S <S 2> <S 2> ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่เขาอยากจะให้ไปสัมภาษณ์เช่นอยู่ดีๆไปนั่งทานข้าวอยู่ในโรงอาหารนาซาแล้วเจอพนักงานนาซามาอุ้ยเราอยากสัมภาษณ์คนนี้เราพุ่งเข้าไปหาสัมภาษณ์ไม่ได้ก็จะเป็นกฎประมาณนี้หลักๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือนาซาเนี่ยเขาแบ่งลักษณะของนักข่าว ที่เป็นนักข่าวนะอันนี้คือเข้ามาอยู่ในฝั่งของมีเดียแล้วเนาะสองเป็นสองลักษณะหลักๆก็คือเป็น U.S. Citizen กับเป็น F.N. หรือว่า Foreign National อืมก็ยากเลยตามตามตรงเลยตามชื่อเลย U.S. Citizen ก็คือเป็นคนชาวสหรัฐอเมริกามีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเกิดที่ส,ทส,สหรัฐอเมริกา,หร,าหรือว่าได้สัญชาติมาเลยก็ว่าไปกับ F.N. หรือว่า Foreign Media เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีพาสปอร์ตสัฐาชาติทั้งหมดต่างชาติทั้งหมด รวมถึงต่างชาติที่อาจจะมีออฟฟิศไปทํางานสมมติว่า s p a c Th มีสาขาสหรัฐอเมริกาแล้วเราไปทํางานใช้วีซ่าทำงานเป็น H1B เราก็จะกลายเป็น FNUD นะฮะเพราะว่าที่ที่ไปเนี่ยก็จะเจอหลายคนคุณเนิ่งจะบอกว่าเขาก็จับนักข่าวแยกกลุ่มแล้วครับเขาจับนักข่าวแยกกลุ่มหมายถึงหมายว่าจับแยกห้องจับแยกกระบวนการเลยไหมจับแยกกระบวนการแต่ตอนที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าว่าก็มันก็คงอยู่ด้วยกันแหละเพราะเขาคงไม่ได้แบบ แยกขนาดนั้นแต่มันจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทําให้2กลุ่มเนี้โย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยในเชิงนิติหนแล้วเนะี่ยจะแยกกันนะครับ,รบแล้วเราก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรทุกอย่างเนี่ยส,ส่งไปให้กับเขาเพื่อให้เขาไปทําเรื่องเข้าไปในระบบเนาะเพื่อที่จะเหมือนกับออกเป็นบัตรสําหรับในการเข้าไปทาข่าวของเรานะครับซึ่งตอนนั้นอย่างที่บอกว่าใช้กระบวนการ2ออาทิตย์เพื่อความไม่ยืดยาวเนาะเราจะ เราจะข้ามไปหลังจากที่ทำเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วแต่จริงๆอะ่ะผมมีเขียนบล็อกเอาไว้ละเอียดมากๆถ้าใครที่อยากจะรู้ในเชิงกระบวนการละเอียดอ่ะเดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับเขียนเอาไว้ละเอียดจริงๆเรียกได้ว่าไม่ห่วงเลยอะ่ะคือแบบหลายคนอาจจะว่าออคุณต้นไม่กลัวคนอื่นแบบเข้าไปเลยครับมาเลยครับ,เร,บเราอยากให้คนอื่นเข้ามาทำสิ่งในน่าสนใจยเยอะๆอยากให้มีเยอะๆนะครับ,รบจริงๆมีโปรเจกต์ลับที่เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้ด้วยนะครับรอรอตอนท้ายรายการเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ลับมาแอบแง้มให้ฟังนะครับ ทีนี้ข้ามไปถึงจัดการเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วซื้อตั๋วเตรียมที่จะเดินทางพอเราเดินทางไปถึงน a s a แล้วเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลมานะครับบอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับเราเดินทางไปเนี่ยเครื่องของเราไปลงที่สนามบินโอรันโดฟลอริดานะครับเราก็ต้องขับรถนะครับจากสนามบินเนี่ย ไปที่นา s a เนาะซึ่งขับอยู่ประมาณ20นาทีหรือว่า30นาทีไม่ไกลมาไม่ไกลมาขึ้นอยู่กับความเร็วของคุณแต่ผมขับเร็วหน่อยก็ไฮเวย์ก็ไฮเวย์แป๊บเดียวนะครับเป็นทางด่วนด้วยสบายขับไปเนี่ยอาคารแรกที่เราจะต้องไปเขามีอินสตรัคชั่นเป็นข้อกําหนดมาให้เลยนะว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างที่แรกที่เราจะต้องไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า NASA b a ดจิ้งเซ็นเตอร์นาซาแบดจิ้งเซ็นเเนี่ยเป็นอาคารที่ อยู่นอกรั้วของ NASA Kennedy Space Center นะครับเขามีหน้าที่ในการออกบัตรในการที่ให้เราเนี่ยเข้าไปที่ NASA ทุกคนที่จะเข้าไปใน NASA เนี่ยจะต้องผ่านอาคารเนี้ยนะครับเข้าไปสิ่งที่เจออย่างแรกตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ยน่าจะเจอนักข่าวเจอเอ่อนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาติดต่ออะไรต่างๆกลุ่มคนที่เจอมากที่สุดให้ให,ให้คุณอิกถ่ายว่าเจอกลุ่มไหนมากที่สุดนักบินแหละผู้รับเหมาผู ผู้รับเหมาผู้รับเหมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า k คเนดี y สเปซเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปซพอร์ตเนาะมันเป็นจุดที่มันมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาจริง SpaceX ปรับปรุงฐานอยู่นะฮะ n าซาเตรียมฐานอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถบรรทุกคันใหญ่ๆเข้าไปส่งของนะครับจะต้องมีเข้าไปแม้กระทั่งคนสวนทีมตัดหญ้าเลยเนี่ยทุกคนจะต้องมาผ่านอาคารนี้ดังนั้นเข้าไปเนี่ยกลุ่มแรกที่เราจะเจอเนี่ยคือใส่หมวกมาเลย พร้อมกับบริษัทตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ด Construction นัทนนอนสตรั t ชั่นจอห์นคอนสตรั r ชั่นเจมี่คอนสตรั r ชั่นเจอบริษัทคอนสตรั c ชั่นเยอะมากโอ้แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีเขาเลิกกิจกรรมทางแบบก,ก่อสร้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเยอะ,ยอะมากแล,แล้วนี่น่าจะเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งเลยนะะฮคือคือนาซาเนี่ยถ้าเราไปทัวร์ในในฐานะทัวริสต์เนี่ยบนบนรถเนี่ยเวลาที่เขาขับรถพาทัวร์ซึ่งคุณนี่ก็น่าจะเคยไปนะคุณนี่ก็จะจําได้ว่าเขามีประกาศในรถอะว,ว่า this is an active spaceport You w i วิ e เนเวอร์ w นวัตยู g o n n a s ซ e คือคือคุณมาทัวร์เนี่ยคุณแทบไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้คุณจะมาแล้วเจอจังหวะปะกับอะไรใช่ครับอย่างที่ NASA นาซาเนาะเขาก็จะมีเหมือนอตัว c r a w l อร์หรือ<ม>ว่าตัวรถที่ใช้ขนจรวดไปยังฐานปล่อยเนี่ยฮะเขาก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าวันนี้มันจะใช้หรือเปล่าหรือว่าวันไหนจะ อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตรงแถบอาคารประกอบเนาะหรือว่าเว k เ r อร์แอสเซมบี l บิลดิ่งเนี่ยที่เป็นตึกใหญ่ๆที่มีโลโก้นาซาท,ที่กคนคุ้นเคยกันดีนะฮะรอบๆนั้นนะผมบอกเลยนะเขตกอ่อสร้างจะชัดจริงมันเขตก่อสร้างมากๆใช่ครับด้านหน้าเป็นลานจอดรถให้คนได้ถ่ายรูปแต่ด้านหลังนี่คือแบบว่าเครนเครนเ, <h im> เต็มไปหมดเลยฮะเหมือนแบบมีแล้วมา60 7 0เจปีแต่ก็จะก่อสร้างตลอดไปไม่มีวันสร้างเสร็จ เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะเราเห็นการก่อสร้างอยู่ที่คานาวราร์อลอยู่ตลอดเวลานะครับก็เข้าไปที่อาคารน,นี้แล้วก็เขาก็จะ,ะให้ไปถ่ายรูปนะครับออกบัตรคือเป็นเป็นรูปติดบัตรเลยอะ่ะเราก็จะได้ใบบัตรใบหนึ่งมาเป็นบัตรสีเขียวนะครับซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยใช้ในการยืนยันว่าเราเป็นคนที่เข้ามาติดต่อกับนาซ่านะครับแต่ในบัตรเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเราเป็น ใครมาทำอะไรเป็นสื่อหรือเปล่านะครับ,รบเราก็จะต้องออกจากออฟฟิศตรงนี้เพื่อไปเอาบัตรอีกใบหนึ่งที่เราจะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์เลย์แบชก็คือเป็นบัตรที่ให้ให้ใบท,ทับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับบัตรเนี้ยจะเขียนว่าเราเป็นเป็นมีเดียหรือว่าเป็นเพรสเป็นสื่อนะครับซึ่งที่ที่เราจะต้องไปเอาเนี่ยเป็นคนละที่กันไกลกันมาก <laughs> ไหมครับไม่ไกลมากครับขับรถประมาณยี่ ยี่สิบถ e, 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 ึงสามสิบนาทีก e. ็ไกลๆเพราะว่าเพราะว่ามันกว้างใหญ่เอาเป็นว่าไกลละกันนะครับก็ขับรถวนไปวนมานะครับก็ไปที่อาคารหนึ่งที่อาคารเนี้ยเราจะได้ยินแล้วเราจะไปอาคารเนี้ยบ่อยมากในในพอดแคสต์ตอนนี้ก็คืออาคารที่ชื่อว่า PID หรือว่า Place and ID Building Place and ID Building เนี้ยมันเป็นอาคารที่ถ้าใครที่จะมาทําข่าวต้องมาติดต่อที่อาคารนี้เพราะว่าเขาทําหน้าที่ในการออกบัตร อีกใบหนึ่งเราอีกใบหนึ่งให้กับเราโดยที่เมื่อกี้คุณนิกถามว่าแล้ว U.S. Citizen กับ F.N. หรือว่า Foreign News Media เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้แหละครับว่าบัตรที่เป็นฝั่ง Foreign เนี่ยจะเป็นบัตรสีเขียวแต่บัตรที่เป็นฝั่ง U.S. National หรือว่าประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยเกิดที่สหรัฐมีสัญชาติสหรัฐเนี่ยจะเป็นบัตรสีฟ้าดังนั้นถ้าเราเห็นตามภาพข่าวอะนาซาถ่ายมาเนี่ยเราเห็นคนติดบัตรสีเขียว รู้ไว้เลยว่าคนนี้คือมาจากต่างชาติตาาตใครติดบัตรสีฟ้าก็จะรู้เลยว่าเอยคนนี้มาจากสหรัฐนะฮะซึ่งมันก็จะมีบัตรแบบพิเศษอีกอย่างหนึง่ง mm. เขาเรียกว่า annual pass uh huh. คือบัตรที่คุณไม่ต้องมาทำใหม่ทุกรอบคุณสามารถใช้บัตรนี้ในการเข้ามาอย่างพื้นที่ของ Kennedy Space Center mm. เพื่อมาทำข่าวได้เลยหมายความว่าคือไม่ต้องผ่านตึกนั้นแค่ตึกตอนแรกที่ไปเจช่างรับเหมาแล้วก็มาได้เลยใช่ สามารถเข้ารั้วนะครับที่พูดมาเนี่ยทั้งทั้ง أ, อาคารผู้รับเหมาเนี่ยกับอาคารเพสไน<อ>ดีเนี่ยยังไม่ได้เข้ารั้วนาซาเลยนะยังอยู่ใน, <c oughs> ในโซนยังอยู่ในโซนเดียวกับที่คุณไปอะ่ะโซนที่<อ>เป็นจะมีบริษัทอวากาศต่างๆต,ตรงนั้นก็จะมีหลากหลายบริษัทเลยมี Blue Origin แล้วก็อันนี้อันนี้น่าตื่นเต้นมากคือมีบริษัทที่เป็นโรงผลิตออกซิเจนเหลวหรือว่า็ ที่มันต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการปล่อยจรวดม,มันเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วคุณเต้นเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยมันมันต้องทํำยังไงนะครับคําตอบเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นสื่อ US citizen เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพอมีบัตรแล้วเนี่ยบัตรฟ้าของเราอะเราจะขับรถเข้ารั้วของ Kennedy Space Center ได้เลยโดยที่มีเงื่อนไข คือมันจะต้องเป็นช่วงที่ทางนาซาเนี่ยดูเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องมีการปล่อยหรือว่ามีอีเวนต์การถแถลงข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภรักษาความปลอดภัยเยเขาจะรู้ว่าเข้าได้มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันมีบัตรแล้วฉันอยากจะขับรถเข้านาซาไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นที่ข้อตกลงกันแต่เราเป็น FN for e i g n News Media เสิทธิ์ที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัตร Annual Pass ไม่ว่าจะเป็นการที่เราขับรถเข้าไปได้เลยเนี่ยไม่มีเลย เป็นพลเมืองอีกชั้นหนึ่งเป็นพลเมือีกชั้นหนึ่งอ่ะซึ่งอาแล้วหลายคนอาจจะสงสัยอาแล้วคุณเต้นเข้าไปได้ยังไงทุกวันทุกเช้านะครับในวันที่มีงานหรือว่าเวลาที่มีการปล่อยจรวดหรือว่ามีอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอีเมลเขาจะมีระบุเอาไว้ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า p i k u Up เดทเอพิกอัพไทม์เดทแอนไทมหมายความว่าต้องติดรถเข้าไปนหรอครับจะต,ต้องติดรถเข้าไปะนะครับ หมายความว่าวันนี้อสมมุติว่ามีปล่อยจรวดช่วงบ่ายเขาก็จะมีะตารางออกมาแล้วว่า transportation time หรือว่า pick up time เนี่ยเป็นกี่โมงอาจจะมี2รอบมีรอบ8โมงกับรอบ9้าโมงหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราต้องไปให้ทันแล้วก็นั่งรถยนต์ของ NASA เข้าไปนะครับถามว่าเข้าไปไหนเราจะเข้าไปยังอาคารอีกอาคารหนึ่งมี3อาคารแล้วนะแต่อาคารเนี้ยอาคารที่3เนี่ยจะสำคัญที่สุดเราจะเรียกว่า place site p r a s s site คือตามชื่อเลยก็คือเป็น จุดของนักข่าวอ่ะที่นักข่าวทุกคนจะต้องมีอยู่ตรงนี้รับรองสื่อได้ไหมอาคารรับรองสื่อใช่ใช่พื้นที่เพสไซส์เนี่ยนะครับมันจะมีสองจุดหลักๆจุดแรกคืออาคารที่เป็นอาคารที่เราพูดถึงกันนะว่าจะข้างในก็จะมีห้องนักข่าวมีอะไรที่เดี๋ยวเราจะลงลึกกันอีกทีนึงว่าข้างในมีอะไรบ้างกับพื้นที่จุดหนึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าจะโด่งดังที่สุดในโลกในวงการอวกาศนั่นคือจุดที่เป็นสนามย้าลงโล่งคุณผู้ชมนึกภาพตามนะครับพื้นที่ที่เป็นสนามย้าลงโล่งด้านหลังมีบ่อน้ําหรือมีบึงงอออะไรักยย่่าู มองไปสุดขอบฟ้าเห็นฐานปล่อย,อยจรวดตั้งอยู่และด้านหน้าบ่อน้ํานั้นมีนาฬิกาตั้งอยู่นั่นคือพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าเพรสไซเป็นจุดที่ครั้งหนึ่งเคยมีการรวมตัวของสื่อมวลชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประติศาสนั่นคือวันปล่อยอพอลโลอ่าใช่ครับน่าจะได้เห็นภาพกันมาแล้วนั่นแหละครับคือพื้นที่เพรสไซ์ side. นี่คืออธิบายความยิ่งใหญ่ของมันเลยนะโดยที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยด้านข้างถ้าคุณมองไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยคุณจะเห็นกับอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืออาคาร <F> <V AD. S 1> เวียดดีตึกเก่าวไปข้างต้นนะใชอย่างส่วนตัวผมเนี่ยฮะมีโอกาสแค่ขับรถผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อตรงนู้นคือฝั่งสื่อนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีเหมือนว่าเป็นคาว่ากระต๊อบได้ไหม <laughs> แบบเ <c oughs> ล็กสำหรับแบบเป็น เป็นเหมือนห้องพักเล็กๆครับสำหรับนักข่าวเจ้าประจำเจ้าประจำ C N N A B C N B C อ,อะไรเงี้ยที่มันมีอยู่แล้วนะฮะแต่แล้วสำหรับต่างชาติแล้วครับต่างชาติเนี่ยเราจะไปอยู่ในอาคารที่เป็นอาคารที่อยู่ข้างๆนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็คือเป็นอาคารที่มีหลังคามีหลังคาปิดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องเหมือนเป็นห้องประชุมนะครับแล้วข้างๆเนี่ยก็จะมีอาคารที่เป็นเหมือนโรงจอดรถแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นออเดทอรียมเอาไว้ใช้ในการแถลงข่าว ภาพที่เรามักจะเห็นกันว่ามีพวนกนักวิทยาศาสตคุณบิลเนลสันเนาะหรือว่ามีนักบินอวกาศมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในห้องนั้นนะครับทุกอีเวนท์ที่มีการแถลงข่าวจะเกิดขึ้นในห้องนั้นแล้วสองบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่นักข่าวจะเดินไปเดินมาเป็นอาคารที่นั่งพักมีปลั๊กไฟมีเออที่ให้ชาร์จแบตนะครับมีตู้กดน้ํากดขนมได้เพราะว่าบางทีปล่อยจรวดมันเลื่อนไงแล้วพอมันเลื่อนแปลว่าคุณก็จะต้องติดอยู่ตรงนั้นอะ่ะเพราะคุณจะหนีออาไปไหนไม่ได นะครับคุณก็ต้องใช้ตรงนั้นนะเป็นแคมป์ของคุณซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดบริเวณที่ใช้ดูการปล่อยด้วยไหมครับใช่ครับตรงนั้นเป็นจุดบริเวณที่ใช้ในการดูการปล่อยคือในห้องเนี่ยเขาจะมีในห้องนักข่าวเนาะเขาจะมีจอเป็นจอทีวีติดเรียงกันเลยนะครับ,รบเพื่อให้เราดูไลฟ์ข้างนอกนะครับ แต่ว่าจุดที่เราจะอยากไปดูจริงๆอ่ะก็คือตรงสนามย้าที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เรามองไปเนี่ยฝั่งซ้ายเราจะเห็นฐานปล่อย LC 3 9 A และ B ฝั่งขวาเราจะเห็นฐานปล่อยที่4 0ของ SpaceX และ C1 ของ UnitedLaunch Alliance นะครับซึ่งเป็นฐานปล่อยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับคือ Kennedy Space Center เนี่ยนะครับมันมันมีฐานปล่อยอยู่แค่2ฐานเนาะก็คือ3 9 A กับ3 9 B ท,ที่เหลือที่เป็นของ NASA เอง ที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งของกองทัพอวกาศหรือว่า s p c e f o r r e นะครับซึ่งไอ้ฐานที่อยู่ในกองทัพอวกาศนั้นอ่ะมันจริงๆมันก็ไกลแหละแต่มันก็ยังพอเห็นอยู่ดังนั้นเวลาที่มันมีปล่อยจรวดนะครับของเออ s p x c e x ที่เป็นเพลโลดของ NASA เนี่ยแล้วมีการจัดแถลงข่าวเนี่ยเราก็จะไปถ่ายจากเพรสไซต์ตรงนี้ได้นะครับพอเข้าไปตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างฟรีคือคุณคุณ จะทำอะไรก็ได้แหละคุณใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาที่เข้าก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเป็นสื่อที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเป็น FN เนี่ยคุณก็จะต้องออกตามเวลาที่เขากําหนด<า>เข้าออกตามเวลา,าลวที่เขากําหนดเวลาลดนะครับนั่นแหละคือคร่าวๆว่าพื้นที่สื่อของนา s a เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะลงลึกถึงเรื่องว่าแล้วประสบการณ์การไปออสองครั้งของเราเนี่ยนะครับ ภารกิจเพสที่เมื่อกี้พูดถึงไปเนี่ยจับรอบล่าสุดที่เป็นโบ <Boeing. S 1> อิงเนี่ยนะครับเราไปทําอะไรมาบ้างนะครับแต่อยากถามคุณนิกก่อนว่าฟังแบบเนี้ยแล้วคุณนิกว่ามันสะท้อนอะไรบ้างจากการที่เราเอาสิ่งที่ปกติมันจะเหมือนอยู่เบื้องหลังอ่ะจะอยู่หลังฉากเราจะเห็นข่าวอวกาศในในแอคชั่นที่ที่นาซาทําอะไรแต่เราจะไม่เห็นแบบเบื้องหลังอ่ะ เรารู้สึกว่าเวลาเราในฐานะของผู้เส็จส่อด้วยแล้วคนทําสื่อด้วยเนี่ยฮะเราอาจจะคิดว่ามหมายถึงว่าภาพต่างๆที่ฐานปล่อยจรวดนะมันดูออกไปแบบง่ายดายเนาะแต่ที่เราไม่รู้เบื้องหลังเลยว่าเอ้ยกว่าจะเข้าไปได้มันมันขนาดไหนหรือมแม้แต่ภาพในใน,ในเวลาประวัติศาสตร์อย่างการปล่อยตัวของภารกิจอพอลโลส1เเนี่ยครับคือจุด พรสไซด์ของคุณเต้นนะฮะถ้าที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่ได้ลงรถเหมือนคุณเต้นเนาะคือพื้นที่ฮะมันใหญ่พอ,อที่จะจุคนได้เป็นหมื่นคนจริงๆตรงนั้นนะฮะแต่ถ้ายิ่งไปดูรูปถ่ายนะฮะในช่วงยุดหกศูนย์แล้วเนี่ยเรียกเรียกได้ว่ามีการตั้งคลื่นอาศาัศจรรย์รเป็นสแตนขึ้นมาเลยให,ให้ให้ทู่ให้ข่าวโอ้โหเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยใช่ครับซึ่งสาเหตุที่ไอ้อัศจรรย์ตรงเนี้ยมันหายไปเนี่ยอ๋อทำไม<ะ>ัน<ะ>มัน,มน ง่ายมากเลยคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเก่าเขาเลยเอาออกไปหรือว่าเอาไปตั้งในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าปี2005มันมีเฮอริเคนแคทเธอรีนมาพัดถล่มคานาวรลแล้วสแตนนั้น,นปลิวหายไปเลยเรียกไวปลิวไปเลย <laughs> พังหมดเลยใชะะตอนสมัยอาทิมิสหนึ่งที่ผมไปนะะีฮะก็โดนเฮอริเคนเอียนครับเหมือนกันโน <laughs> เรียกได้ว่าเป็น เอาจริงนัเป็นสถานที่ที่เฮอริเคนเข้าบ่อยไหมใช่ๆราะว่าอยู่ฝั่งแอตแลนติกอะไรเงี้ยแต่เฟไซส์สำหรับคุณเต้นแล้วนับว่าวิวดีไหมครับห่างประมาณกี่กิโลกับฐานปล่อยได้ครับให้ผู้ชมเห็นภาพอยู่ที่7กิโลครับเราเราเคยวัดด้วยด้วย Google Earth เนี่ยอยู่ที่7กิโลซึ่งหลายคนอาจจะโอ้โหคุณเต้นไปดู7กิโลไกลจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น7กิโลที่มันไม่ได้มีอะไรมาบังนึกออกปะคือ7กิโลเนี่ยถ้าเรามองในกรุงเทพเนาะจากตรงนี้ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสมมตินะหรือว่าจากตรงนี้ไปที่พญาไทจากตรงนี้ไปรังสิตเราเราก็จะนึกภาพไม่ออกเพราะว่ามันมันมีอาคารบังแล้วถนนมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่7กิโลเมตรที่ว่าเนี่ยมันเป็น7กิโลเมตรที่เรามองไปเนี่ยแล้วมันมีฐานปล่อยอยู่ตรงนั้นอะแล้วอย่าลืมว่ามันคือการปล่อยจรวดการปล่อยจรวดเนี่ยทุกอย่างมันจะไปโฟกัสที่จรวดคุณจะไม่มีทางแบบตื่นเต้นกับต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ตัวคุณนจนลืมว่าข้างหน้ามันมีลูกไฟ <Genau. S 2> อะไรบางอย่างกำลังพุ่ง <X>: ข<ๆ>ึ้นสู่ท้องฟ้าได้ ที่จริงการปล่อยจรวดเนี่ยฮะคนทั่วไปนะที่ไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยสามสิบกิโลเมตรจากฐานปล่อยก็เห็นนะฮะคือคไม่ต้องห่วงเลยฮะตั้งแต่มากกว่าสิบกิโลเมตรก็ใช่ก็เห็นได้ครับ,รบเรียกได้ว่าโอ,อ้โหเรื่องนี้น่าตื่นเต้นจริงๆครับใช่ทีนี้มาถึงประสบการณ์ประสบการณ์ว่าไปสองครั้งเนี่ยไปไปดูอะไรมาบ้างรอบแรกที่ไปเนี่ยคือเป็นช่วงต้นปีแหละครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่สองกุมภาพันธ์มันมีการปล่อยยานอวกาศเพสนะของนาซาอย่างที่เล่าไป ลำนี้เ,นเป็นการปล่อยจรวด for คุนนะครับก็คือบินขึ้นไปแล้วก็กลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยก็จะเห็นด้วยก็จะเห็นด้วยนี่คือข้อดีของการเการไปดู SpaceX ตอนที่ไปปล่อยยานเพสนี่เป็นกลางวันหรือกลางคืนครับเป็นการปล่อยกลางคืนครับซึ่งตอนที่เรารู้อะ่ะครั้งครั้งแรกอะ่ะเราแอบเสียใจเพราะว่าเราอยากดูจรวดชัดๆปรากฏว่าพอได้มาดูปล่อยจรวดกลางคืนเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจมาก ตอนนั้นยังไม่เคยดูปล่อยจรวดกลางวันไงพอได้มาดูปล่อยจรวดกลางวันเรายืนอย่างเงี้ยนี่เหรอจรวดันม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 ันตึกมันเหมือนคือมันตื่นเต้นนะแต่มันแบบเพอนี่เหรอเป็นลูกไฟพุ่งขึ้นไปมันไม่เหมือนกลางคืนที่เราจะเห็นการแสดงเรามองว่ามันเป็นการเพอร์ฟอร์แมนหรือเป็นการแสดงอย่างหนึ่งอะว่าเห็นเป็นลูกไฟค่อยๆขึ้นไปเห็นเป็นแบบลำแสงที่มันค่อยๆวาบขึ้นมา แล้วดับวูบลงไปตอนที่ตัวจรวดมันกลับมาลงจอดบนพื้นดินแล้วท้องฟ้าจากที่เคยสว่างสวยมันดับวูบลงไปเลยโอ้โหคุณเตินมันเป็นีความรู้สึกสว่างประมาณไหนได้ครับในมุมมองใกล้ระดับคุณเตินไม่อยากจะไม่อยากจะเวอร์แต่ว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเลยอ่ะอืมเพราะว่าเพราะว่าเอาอย่างคุณอิกเองอ่ะก็เคยไปดูปล่อย อ่ฟ,ฟอร์คแนยเหมือนกันใช่ครับแต่ของผมเนี่ยฮะเป็นระยะที่ยี่สบห้ากิโลเมตรนะเทียบไม่ได้กับคุณเติ้นที่อยู่ระยะไยกล<笑><笑>กิโลม,มใช่ฮะเร่เงระยะของผมเนี่ยฮะถ้าให้ดูภาพที่ผมถ่ายเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นลูกไฟแบบขึ้นมาแต่มันสวยมากครับเพราะว่าวันานัน้าทึบยิ่งวันไหนเมฆเยอะอ๋อใช่งตาการตาแต่เราจะเกลี่ยเมฆทึบถ้าเราอยู่ใกล้เพราะว่ามันขึ้นไปแวบเดียวมันหายไปละอ๋อแต่ถ้ามุมไกลนี่แบบโหใช่ใช่เหมือนดูแบบโชว์แสงสีดูพุเลยครับ จริงแต่ถ้าเทียบกับคุณเติร์นเราเป็นไงบ้างครับระยะใกล้7กิโลมากกว่าสามเท่าเพลสเนี่ยมันหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะเอ๊ะทำไม SpaceX ถึงได้ไปดูกับ NASA เพราะว่าดาวเทียมดวงนั้นนะมันเป็นดาวเทียมของ NASA อเขาก็เลยมีการจัดแถลงข่าวนะครับเล่าให้ฟังว่ามันเลื่อนมันเลื่อน3รอบโอ้มนเลื่อน3รอบเพราะว่าสาภาพอากาศนะครับตอนนั้นไปในช่วงช่วง ช่วงฤดูฤดูหนาวแต่ว่ามันเป็นหนาวที่ไม่ได้เป็นหนาวว่ามันเป็นหนาวที่จะหนาวฝนน่ะเพราะว่าฟลอริดาเนาะมันไม่ได้หนาวแบบมีหิมะตกแต่คืออากาศมันมันค่อนข้างเหมือนฤดูหนาวภาคใต้เหมือนฤดูหนาวภาคใต้ทะเลแปรปวนนะครับมีคลื่นลมต่างๆตอนแรกเนี่ยโอกาสปล่อยที่กองทัพอ,อวกาศเนี่ยเขาประเมินมาเนี่ยมันอยู่ที่50%เท่านั้นเองปรากฏว่าก็เลื่อนแล้วก็มาดีขึ้น70%ก็ยังไม่ได้ปล่อยมาได้ปล่อยจริงๆวันที่3ก็คือ90%ซนะครับซึ่งอันนี้เสริมไว้เลยว่าการที่เราจะไปทําาข่วตรงนนั้ ที่บอกว่ามันต้องมีความพร้อมด้านทุนทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าค่าเครื่องบินไปสหรัฐมันแพงหรือว่าอะไรนะฮะเพราะว่าค่าเครื่องบินเนี่ยมันก็ก็เป็นค่าเครื่องบินปกติเนาะเราก็น่าจะรู้กันอยู่หรือว่าค่าโรงแรมเนี่ยก็เป็นค่าโรงแรมปกติเนาะสหรัฐอเมริกาก็จะแพงหน่อยคืนหนึ่งก็มี4 0 0 0 5 0ห0หรือถ้าดีหน่อยก็คืนเราเป็นหมื่นบาทก็มีนะครับแต่การที่บอกว่าทุนทรัพย์ต้องพร้อมเนี่ยมันคือทุนทรัพย์ที่คุณจะต้องใช้ถ้ามันถูกเลื่อน ซึ่งเรื่องนี้มีความจําเป็นซึ่งเรื่องนี้มีความจำเป็นมากอย่คุณนี้ก็หมดทุนรัพย์ไปใช่ใช่ครับอย่างผมเนี่ยฮะเมื่อปีสองพันิบสองคือไปรออยู่ที่ฟลอริดาเกือบเดือนนะฮะกับภารกิจอาร์ทิมิสหนึ่งที่มีการเลื่อนทั้งหมดสามครั้งนะฮะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ดูปล่อยครับเพราะอย่างว่าครับเฮอริเคนเอียนเข้ามาสะก่อนนะฮะซึ่งการเลื่อนเนี่ยถ้าเกิดได้ตามสเปเเนี่ยจะ จะคนพบว่าการเลื่อนการปล่อยจรวดเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากและเป็นเรื่องปกติสุดๆไปเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะเรื่องเกิดขึ้นในทุกเมื่อดังนั้นเนี่ยต้องมีความพร้อมอย่ที่คุณต้นบอกจริงครั้งแรกเนี่ยเรื่องตอนเพสเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับอันนี้เล่าแบบร่ดเร็วๆก็คือกว่าจะได้เข้าไปที่เพสไซต์อะก็คือมืดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอีเวนต์ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นก็คือไปถึงก็ไปดูปล่อยแล้วก็กลับบ้านเข้าไปตอนสี่ทุ่มออกมาตอนตีสามก็ แทบจะไม่ได้เห็นบริเวณโดยรอบเลยนะฮะก็เข้าไปหนาวๆห,ห,หนาวมากดูรูปเนเสื้อกันหนาวเข้าไปหนาวๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ออกมานะครับ,รบแต่รอบที่สองที่ได้ไปเนี่ยคือรอบนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นภารกิจใหญ่ก็คือการทดสอบครูไฟเทสของ Boeing นะครับยานอวากาศ Boeing Starliner เป็นข่าวใหญ่แหละหลายคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวกันบ้างแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเคยดูคลิปที่เรา ไปแล้วก็ถ่ายทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับแต่เล่าแบบเร็วๆก็คือ Starliner เนี่ยมันเป็นยานอวกาศที่ b o e i ิงพัฒนาขึ้นมาแล้วความสำคัญของมันเนี่ยมันเทียบเท่ากับยาน d ราก o n 2ของ SpaceX หรือว่ายานครู d าก g o n ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในไทม์ไลน์เดียวกันแต่ว่าครู d า a g o n เนี่ยเขาสำเร็จไปก่อนแล้วเขามาได้ปล่อยตอนปี2020นะครับช่วงโควิดพอดีตอนนั้นน่าจะได้ดูข่าวกันที่สหรัฐอเมริกาส่งมนุษย์กลับขึ้นสู่อวกาศอ,กาศอีกครั้งหน,น,นึ่งเนาะรอบเนี้ย ก็คือเที่ยวบินทดสอบแบบนั้นนั่นแหละนะครับมีนักบินขึ้นไปทดสอบแต่ไปกับยานของโบอิ n งแทนนะครับเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนบริษัทแต่รอบนี้มันหนึ่งคือต้องต้องเล่าก่อนว่ามันเลื่อนนะดังนั้นข้อมูลที่ที่เล่าไปเนะี่ยมันคือข้อมูลรอบแรกรอบที่ที่เลื่อนจนมาถึงวันนี้ณนะวันที่อัดพอดแคสต์กันเนี่ยก็ยังไม่ได้ปล่อยอครับแต่ว่าอ่ตอนนี้ก็คืออนาคตแล้วละ่ะก็ไม่รู้แหละว่าจะได้ปล่อยหรือย,ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็ บันทึกไว้เป็นบุดหมายแล้วกันว่าจนถึงวันที่อัดพอดแคสต์เนี่ยก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับตอนที่ไปเนี่ยรอบที่2เนาะก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าถ้าเราได้รอบหนึ่งรอบต่อไปก็ก็น่าจะได้เพราะเราก็เหมือนมีชื่ออยู่ในระบบแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าว่าเราไปถึงเราก็ไปทํางานเราไม่ได้ไปแล้วแบบไม่ทํางานไปเล่นเล่นไปถ่ายรูปถ่ายรูปไปลงเว็บขายอะไรเงี้ยฮะเราไปเข้าไปเรารีพอร์ตจริงจังวิ่งวิ่งแล้ววิ่งอีกคือตั้งใจทํางานเนี่ยให้เขาเห็นว่าโอ้ไอ้เด็กนี่มัน ตั้งใจมากสมควรกับการเชิญมาให,ใหม่นะครับก็ได้ไปใหม่รอบนี้รอบนี้นาซาจัดเต็มกับกิจกรรมมากเพราะว่าเราได้รับโอกาสให้หนึ่งคือได้สัมภาษณ์กับนักบินอาร์ตมิสสองที่จะเดินทางไปดวงจันทร์มันพิเศษมากเลยนะนะครับเพราะว่านักบินอาร์ตมิสสองเนี่ยเขาเขาเดินสายให้สัมภาษณ์ก็จริงแต่ว่าเขาคงไม่ได้มาประเทศไทยอะถ้าพูดนจริง,งอ่าดังนั้นพอได้โอกาสอย่างเนี้ยแน่นอนว่าโโหฉันต้องไปเพื่อสิ่งนี้ สองก็คือพอมันเป็นภารกิจที่มีนักบินเดินทางไปด้วยนะครับก็คือบุชแล้วก็ซูนี่เนาะสองคนมันมีกิจกรรมเกิดขึ้นก็คือการเขาเรียกว่าครูอกอ่ะก็คือนักบินอวกาศจะเดินลอดซุ้มที่เป็นซุ้มอาคารนะฮะมาขึ้นรถแล้วรถจะขับไปยังฐานปล่อยนะครับเป็นเป็นพิธ,ธีกรรมที่เรามักจะเห็นตั้งแต่ในยุคอพอลโลมาจนถึงยุคของกระสวยอวกาศนะครับ เป็นภาพที่ทุกคนคุ้นชินกันดีแหละออกมาโบกมือกับนักข่าวแล้วก็ขึ้นรถเราจะได้ไปดูตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่า Crew Walkout และ3ก็คือเราจะได้ทำสิ่งที่เรียกว่า r e m o ท e Camera รีโมทคาเมราเนี้ยพอพอได้ยินคำในหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเน๊ะมันคือการเอากล้องไปตั้งแล้วก็คอยกดรีโมทหรือเปล่าให้มันถ่ายนะจริงๆมันไม่ใช่รีโมทแบบนั้นรีโมทเนี่ยมันแปลว่าไกลการตั้งกล้องรีโมทมันก็เลยหมายความว่าเขาจะมีจุดพื้นที่อ่ะ บางอย่างบางพื้นที่ให้เราอะเอากล้องไปตั้งทิ้งเอาไว้แล้วเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวกล้องนั้นอะมันบันทึกภาพของจรวดที่กําลังบินขึ้นได้โดยที่ตัวเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมีคําถามครับว่ากล้องเนี่ยฮะอย่างคุณเต้นเนี่ยจุดข่าวเนี่ยคือ7กิโเมตรกล้องอยู่ใกล้แค่ไหนฮะตัวกล้องตอนที่ตอนที่ไปตั้งรีโมทเนี่ย อยู่ที่ระยะประมาณ1กิโลเมตรโอ้ซึ่งหนึ่งเป็นเป็น1กิโลเมตรทุกคน1ก <1 km S 2> ิโลนี่ความร้อนอะไรเ <c oughs> อร่ยเลยใช่ไล่ให้ฟังทีละอย่างนะครับฟ,ฟังทีละอย่างแล้วกันก็คืออย่างแรกเรื่องของอการไปสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็ไปได้ไปสัมภาษณ์นะมีคลิปออกมาแล้วนะครับสามารถไปรับชมกันได้แล้วกันอันนี้อาจ,จะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากอันที่2ก็คือการไปครูวอล์กเอาการไปครูวอล์กเอาเนี้ย เรียกได้ว,ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากเพราะว่า NASA เขาจะเอารถนะเป็นรถเหมือนรถโรงเรียน,นรถมีคันยาวๆมาจอดเรียงกันประมาณ3คันที่หน้าอาคารเพรสไซนะครับแล้วนักข่าวทุกสำนัก,กนจะเดินขึ้นรถแต่ก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมมาหนึ่งก็คือ,อการไหว้เจ้าที่เจ้าถางไม่ใช่ <laughs> การบวงสรวงไม่ใช่จะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเป็น K9 Inspect i o n หรือว่าการเอาสุนัขตำรวจเคนนมาดมนะครับเขาจะให้ทุกคนเอากระเป๋ามาวางเรียงกันเหมือนไปเข่าชนไก่เลยอ่ะเออเอากระเป๋ามาตรวจตรวจนะครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นครูฝึกมาตรวจก็จะเป็นน้องหมามาตรวจมาคอยดมเพื่อที่จะหาวัตถุต้องสงสัยหรือว่าวัตถุระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับก่อนที่ทุกคนก็จะขึ้นรถไปที่บริเวณที่เรียกว่า New Armstrong Operation and Check Out Facility ซึ่งเป็นอาคารที่ เป็นเหมือนด่านสุดท้ายของคนที่จะขึ้นไปอวกาศอ่ะจะต้องมาเหมือนมาเช็คเอาท์ที่เนี่ยนะครับก็จะต้องมากักตัวเนาะก่อนที่จะขับรถไปขึ้นยานนะครับก็รอบนี้ก็ได้ไปเห็นนักบินอวากาศออกมาจากอาคารเนี่ยครับแล้วก็บกบกมือซึ่งมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเออมันคือพื้นที่ตรงนี้เองพื้นที่ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กมันเป็นความรู้สึกที่แบบเอ้ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจยันก็สวยอวกาศยานันปัจจุบันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆนะครับก่อนที่จะ นักบินโอกาสก็จะนั่งรถกลับมาที่นี่เพราะว่าเลื่อนการปล่อยอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นเรียกได้ว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นออเดอร์กิจาการรมไม่ทำหลายอย่างเปนกนเพการปล่อยอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องซึ่งดีมากหรือว่าเขาคิดไว้แล้วหรือเปล่าว่าจะเลื่องกิจกรรมที่สามที่ได้ไปทําก็คือการตั้งกล้องรีโมทตั้งกล้องรีโมทอันนี้สนุกมากเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยว่าเราจะไปตั้งกล้องยังไงแล้วกล้องหรอมันจะถ่ายได้ไหมถ่ายติดอะไรมีไกด์ไลน์อะไรมาให้บ้างไหมครับไม่มีเลยครับความรู้ใครความรู้มัน เราไปดูคลิปใน YouTube ของช่างภาพสำนักอื่นๆนะฮะก็อ่านบทความทํากันบ้านมาแล้วเราก็คนพบว่ามันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งฮนะหลายคนสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้เราจะรู้ได้ไงว่ากล้องมันจะไปถ่ายเรา <จน S 1> อยู่ที่นะ7โลกล้องอยู่1โลแล้วใช่งไหมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ที่ที่เรียกว่า camera trigger นะครับอตอนเนี้ยเขาเรียกว่ามี o p อ m ส์มีออส์มันจะเป็นกล่องสีเหลืองๆนะครับที่เราจะเสียบสายของมันอนะเข้าไปที่ ระบบลั่นชัตเตอร์ของกล้องคือกล้องถ่ายภาพทุก,ทกประเภทอะเกือบทุกประเภทละกันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบลั่นชัตเตอร์อยู่ระบบลั่นชัตเตอร์ก็คือเป็นสายนะครับคือเราไม่ได้เอามือเนี่ยไปกดที่ททตัวชัตเตอร์โดยตรงอาจจะเพราะเหตุผลว่าเราไม่อยากให้กล้องสั่นเนาะบางคนถ่ายภาพหรือว่าถ่ายอะไรที่แบบมันอยู่ในระยะไกลามากและกันที่เราเอามือไปกดกล้องมันจะทําให้แบบภาพมันสั่นไหวเนาะเขาอาจจะต้องมีสายลั่นชัตเตอร์รแต่ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์มีออปตัวเนี้ยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสายลั่นชัตอร แต่มันไม่ได้ให้เราไปกดมันเราจะเข้าไปตั้งโปรแกรมกับไอ้กล่องเนี้ยว่าจะให้มันถ่ายด้วยเงื่อนไขอะไรซึ่งตัวอุปกรณ์อ่ะมันก็จะมีเซ็นเซอร์ประมาณ3 4อย่างเซ็นเซอร์ด้านเสียงนะครับหรือว่าการตั้งเวลามีนาฬิกาอยู่ข้างในหรืออันที่เราจะได้ได้ใช้เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์ด้านความสว่างของภาพม,มีแสงวาบมาให้ถ่ายอุปกรณ์พวกเนี้ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเข้าไปเอาไป,เอาไปใช้ทําอะไรกันแต่มันมีศาสตร์ถ่ายภาพ ศาสตร์หนึ่งที่เราจะได้ใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยก็คือการถ่ายฟ้าผ่าฟ้าแลบซึ่งผมงงมากตอนเวลาเห็นภาพวชั้นนี้ว่าคือผมไม่เข้าใจว่าช่างภาพสายถ่ายภาพฟ้าแลบอะฟ้าผ่าฝนฟ้าขนองถ่ายทันได้ไงเขาถ่ายทันได้กงนเขาไปนั่งนั่งจ้องเหรอไม่กลายเป็นว่าอ๋อโอเคมันเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ เราก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มามือสองนะครับบน a c e b o o k ซึ่งหายากมากมที่บอกว่าหายากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีการขายในไทยอย่างเป็นทางการมันเฉพาะกลุ่มด้วยมันเฉพาะกลุ่มมากนะฮะแล้วถ้าเราจะสั่งจากต่างประเทศตอนนั้นผมต้องเตรียมตัวก่อนที่จะบินเนี่ยหสัปดาห์ไม่มีทางส่งทันแน่ๆจะสั่งให้ส่งไปที่โรงแรมที่ต่างประเทศก็ก็กลัวว่าจะมีปัญหากลัวจะไม่ได้ซ้อมถ่ายก็เลยหาใน Facebook ปรากฏว่าได้มือสองมาจากช่างภาพชาวต่างชาตินะฮะ ก็ไปคุยกันมาส่งมารวดเร็วมากก็ได้อุปกรณ์ตัวนี้มาก็มาซ้อมนะฮะมาซ้อมตั้งโปรแกรมมั่วๆนี่แหละว่าเอ้ยมันจะต้องตั้งที่ความดังเสียงเท่าไหร่นะคือเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะจับเสียงได้ด้วยเราก็จะตั้งเอาไว้ว่าถ้าระดับเสียงเนี่ยที่ไม่ของมันจับได้มันจะคล้ายๆเขียนโปรแกรมแต่จริงแล้วมันมีหน้าตาที่ง่ายทุกคนทุกคนเข้าใจได้ถ้าเสียงดังเท่าเนี้ยให้คุณลั่นชัตเตอร์อันเนี้ย คือความรู้ใหม่มากกับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้เลยว่ากล้องกล้องธรรมดาทั่วไปที่เราใช้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันเข้าโหมดสแตนบายมันสแตนบายได้เป็นสัปดาห์เลยนะอ,อันนี้คือความรู้ใหม่<ต>ม,มากไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องชาร์จแบตหมายความว่าผมสามารถเอาตัวกล้องเนี้ยไปตั้งพร้อมกับต่อโปรแกรมมีออฟตอนเนี้ยเราก็ถ้ามีเสียงดังปูมจรวดพุ่งขึ้นเนี้ยมันจะถ่ายอัตโนมัติได้ตั้งทิ้งไว้เป็นวันเลยก็ได้ กดเปิดเอาไว้แล้วก็ให้มันปิดหน้าตัวเราจัดการเรื่องสภาพอากาศสภาพแวดล้อมงไงครับที่กล้องเสียอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยนะครับถ้าเราไปดูภาพเวลาที่เขาถ่ายปล่อยจรวดกันเนี่ยนะครับหรือไปตั้งกล้องรีโมทกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเอาถุงอะมาคุมกล้องเอาไว้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคุมกล้องอย่างเงี้ยกันไอพ่นของจรวดกันบลาสของจรวดแต่จริงไม่ใช่นะฮะจรวดเนี่ยมันแดงมากถ้ากล้องมันจะปิวมันก็ปลิว ถุงพลาสติกถุงขยะ<อ>มันไม่สามารถไปกัน<อ>นะได้นะแต่เขาเขาใส่เอาไว้เพราะว่าเขากันฝนแล้วก็กันน้ําค้างเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้กล้องเนี่ยมันชื้นเกินไปและไม่ให้เลนมันเป็นฝ้าอเพราะตรงนั้นมันก็เป็นป่าเนาะเป็นอะไรกับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเขาจะต้องยึดกับพื้นเอาไว้เพราะว่าลมมันแรงก็อาจจะต้องมีถุงทรายมาคอยถ่วงหรือว่าบางคนเขาก็จะใช้เป็นสมอบกเวลาเราไปกางเต็นท์เนาะหมุดลงไปกับพื้นเลยแล้วก็ไขให้มันแน่นนะครับ ก็สาอย่างเนี่ยสปัจจัยได้ละก็ไปลองทําดูปรากฏว่ารอบเนี้ยเล่าเล่าถึงความสําเร็จเลยแล้วกันแม้ว่าจรวดมันจะไม่ได้ปล่อยนะครับเลื่อนเนาะทุกอย่างมันเลื่อนแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือเซตอัพของเราเนี่ยมันใช้ได้ถามว่าเออคุณคุณต้นรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้จรวดยังไม่ได้ปล่อยเลยวันก่อนหน้าที่ Starliner จะปล่อยมันมีการปล่อยฟอร์ข้านายอยู่อ่าอีกฐานปล่อยอีกฐาน,ปล,นปล่อยหนึ่งฐานข้างๆอ่าแล้วตอนที่ฟอร์ข้านายมันขึ้นไปเนี่ยนะฮะ ตอนที่เราไปเก็บกล้องเพราะว่าเรื่องการปล่อยเนาะเขาก็จะมีรอบให้ให้ไปเก็บกล้องเนี่ยมันถ่ายฐานปล่อยอยู่นิ่งๆเป็นเวลาหลายวินาทีเลยนะครับเกือบนาทีได้เอามาเรียงกันเนี่ยได้ประมาณร้อยกว่ารูปร้อยกว่าเฟรมหมายความว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเอานาฬิกามามาเทียบกันอ่ะมันเป็นช่วงเดียวกับที่มีการปล่อยฟอร์เขาในฐาน้าข้างพอดีเพียงแค่ว่ามิจรวดไม่อยู่ในเฟรมเพียงแค่ว่าจรวดมันไม่ได้อยู่ในเฟรมไอ้จรวดที่เราอยากจะถ่ายอ่ะ ม,มันไม่ปล่อย <c oughs> แหมลูงี้ผมตั้งหันไปทางฟอร์เคนไนด์ดีกว uh, <have> ่าอ่าครับหรือไม่ก็ตั้งไว้สองกล้องก็ได้เนาะ,ะครับจริง <c oughs> ใจก็อันนี้มีเกรดเล่าให้ฟัง,งนิดนึงก็คือการตั้งกล้องที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยมันเป็นระยะที่ฟ o r e i g n n a ช i o n a l หรือว่า F n จะทำแต่สื่อสหรัฐเนี่ยเขาได้ไปตั้งที่ฐานปล่อยเลยถามว่าทำไมเขาถึงได้ไปตั้งที่ฐานปล่อยแบบตั้งแบบศูนย์กิโลเมตรอ่ะโอ้ศูนย์กิโลเมตรกล้องพร้อมปิวนะฮะ ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่การปล่อยเนี่ยมันอยู่ในเขตของกองทัพสหรัฐเป็นกองทัพอวกาศสหรัฐซึ่งเขาจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปนะเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นแต่นาซาเขาก็ก็ใจดีอ่ะก็อนุญาตให้เข้าไปในจุดที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะเข้าไปใกล้ได้เรียกได้ว่าอยู่ตรงเส้นแบ่งระหว่างนาซากับกองทัพอวกาศเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องความปลอดภัยเลยเนาะใช่เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยของเขาแต่ถ้าเป็นฐานปล่อยของนาซาเองนะครับเราจะสามารถได้ไเาดาว่าได้ เดาว่าได้เดี๋ยวผมมีไปถ่ายสามเก้าเอเนี่ยเดาว่าน่าจะได้น่าจะตั้งได้นะฮะน่าจะผลเสยผลผลเสยผลผลเรีรหลอลุ้นแล้วตื่นเต้นมากนะฮะอันนี้คืออันนี้คือคือเล่าแบบคร่าวๆที่ไปนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยก็คือโปรเซสพวกเนี้ยมันมันเป็นโปรเซสที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนเอามาถ่ายทอดเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือโอเค สำหรับต่างประเทศอะ่ะมันคงจะเป็นเรื่องปกติเนาะเราคงไม่เราคงไม่ได้อยากดู BBC มาทําสารคดีว่าการจะไปถ่ายทําที่ฐานปล่อยมันต้องรู้อะไรบ้างเอกาสารต้องเตรียมอะไรบ้างใบบัตรนู่นนี่นั่นจะจะใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอมันเป็นของเราอะ่ะของสเปเทียชเรารู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่เคยมีใครทําแบบนี้แล้วเราอยากจะด็อกิเมนหรือเราอยากจะเก็บเรื่องราวแบบเนี้ยเล่าเอาไว้เพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะต,ต้องมีคนไปเหมือนกับเรา เราอยากให้สื่อออนไลน์ออฟไลน์ทีวีของไทยอะไปนเยอะๆเรายิ่งโครงการอัตมิสแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ให้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวสักท<อ>ีเ,เพราะว่าเราอะเห็นการรายงานข่าวอวกาศจากสื่อต่างประเทศกันมาโดยตลอดแต่เราแทบไม่เห็นสื่อไทยเลยที่เข้าไปอยู่ตรงนี้อย่าว่าแต่ไทยแลย้วจริงจากเอเชียโดยรวมได้ไหมผมไปเนี่ยประเทศที่ไปได้กันเนี่ยมีแค่สามประเทศก็คือแคนาดา เจแปนญี่ปุ่นและไทยแลนด์ผมคือไทยแลนด์นี่แบบรนดอมมากสุดเลยรนดอมมากจริงจริงเพราะว่าไปถึงเนี่ยพูดคือเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยเนาะนักอวกาศนี่งงเลยนะตอนที่แบบเราคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับสัมภาษณ์เขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วหันกลับมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรายงานพิเศษจากสเปซทีเอสเขาทําหน้าแบบโอ้นี่ภาษาอะไรคือเขารู้แหละว่าเป็นภาษาไทยแต่เขาเขาอาจจะแค่แบบรู้สึกว่าไม่คุ้นโอ้ไม่คุ้นหู นะครับแต่ว่าสุดท้ายละก่อนที่จะจะจบรายการก็คือเกตสุดท้ายก็คือคนนาซาพูดไทยได้เยอะมากม <laughs> ประหลาดน,นะไปถึงเจอแล้ว <laughs> เห็นว่าชื่อยาวๆเนี่ยดัชนดวงสุงเนินเนี่ยมาชคนไทยแน่นอนสวัสดีค่าฉันพูดภาษาไทยได้โอ้พูดไทยได้แล้วครับ <laughs> ใช่ค่ะฉันเคยไปอยู่ที่ประเทศไทยโอเค ครับคุณเก่งมากซอฟท์พาวเวอร์ซอฟ์พาวเวอร์ของไทยนะครับอ่ะครับก่อนที่จะจบกันอยากอยากฟังรีเฟล็กจากนิดนิดหนึ่งครประมาณหนึ่งนาทีว่าฟังแบบนี้รู้สึกอะไรบ้างรู้สึกตื่นเต้นตามครับเพราะอย่างผมนะฮะคือไปในฐานะเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวและกันที่ไปดูการปล่อยจรวดอร์ทิมิสหนึ่งนะฮะซึ่งความเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะมันจะถูกมีความเรียกได้ว่าถูกจํากัดเยอะมากกว่าทางฝั่งเต้นมากๆเลยนะฮะอย่างระยะที่ใกล้ที่สุดนะฮะที่จะผมเข้าไป ใกล้จรวดได้นะฮะคือตัวหอคอยแกนทรีนะฮะซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ที่อยู่ห่างจากฐานปล่อยอ่าแพดสามสิบเก้าอบีนะฮะประมาณอ่าไม่ถึงโลเหมือนเอะไม่ถึงโลเนาะคิดว่าประมาณก็เป็นกิโลอาจารย์อาจารย์หนึ่งกิโลหนึ่งกิโล, 2> 2, โลประมาณหนึ่งกิโลได้ครับซึ่งตรงนั้นคือใกล้ที่สุดแล้วแล้วมันเป็นพื้นที่ของน้าทาเองนะฮะแต่เราก็จะไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับทีมนักข่าวอยู่แล้วลนะเนาะเพราะในหลายๆท่องเที่ยวก็ได้ไปดูเหมือน หมือนดูเผลนๆแล้วไม่ได้เป็นคนทํางานเป็น observer เป็นอ่าเป็นผู้สังเกตการมากกว่าใช่เราเห็นจุดสํานักงานที่คุณเต้นพูดมาหมดเลยเราเห็นตอนนั่งรถผ่านหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้ว่าดีเทลลึกๆมันมีอะไรเพราะเราถือว่ามันเป็นข้อมูลที่อินไซต์ในวงการนักข่าวด้วยกันจะรู้รก็อย่างว่าแหละครับอันนี้ก็อยากให้นเนาะดีที่เหอนว่าเป็นบันทึกใช่อันหนึ่งแล้วกันที่จะให้หนักข่าวรุ่นหลัง ครับ,รบที่จะมาสนใจทําข่าวสุดท้ายที่ขายเอาไว้ตอนต้นตอนตอน้ตนรายการก็คือคผมกำลังทำโปรโพเซอรอะไรบางอย่างอยู่ในการที่จะดึงเอาสื่อไทยเนี่ยเข้าไปดูการปล่อยอาตามิทสองซึ่งรายละเอียดก็เดี๋ยวคงจะตามมานะครับแต่ก็เราอยากให้มีสื่อไทยไปเยอะๆจริงๆก็ <laughs> ฝากเอาไว้แล้วกันครับเพื่อนๆสื่อก็ ตั้งใจทำงานเราจะได้ไปน a s a ด้วยกันนะครับได้ครับอาทิติ์ส2ครับมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งวนรอบนะครับเหมือนอพอลโล8ครับและนี่ก็คือประสบการณ์การไปทําข่าวน a ซาครับที่แหลม c คานาวโรครับกับรายการ Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาวครับถ้าใครที่อยากฟังเรื่องราวของพวกเราเนาะชาว Space t เนะครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับการ ศึกษาอาวกาศสำรวจอวกาศนะครับไปจนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของหลายคนเนี่ยก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางไทย i PBS Podcast ครับแล้วก็เรามีคลิปบน YouTube นะครับสามารถเข้ามาที่ YouTube ของไทย p PBS Podcast แล้วก็เว็บไซต์ ThaiPBS p o d c a s t .com ได้เลยครับสำหรับตอนนี้ผมต้นัทนโนท์ดวงสงเนินครับผมนิกชินพงเรียนพาณิชย์สวัสดีครับสวัสดีครับ Sta r Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH